ต้องเรียกว่าขนมหม้อแกงเลยเดี๋ยวจะไปตีพี่ซิ่งพี่ซิ่งทำสไลด์ให้ครูมิ้งหม้อแกงถ้ำที่สี่คำว่าหน้าผากหน้าผากหน้าผากค่ะไม่ใช่หน้ากับปากนะหน้าผากและคำที่ห้าคำว่าหนูตะเภาหนูตะเภาค่ะหนูตะเภาครูท่านใดอยู่ภาคเหนือนะคุณครูคุณแอนขาคุณครูอะไรแล้วนะคุณครูที่ชอบส่งกระเป๋ามาให้พวกเราอ่ะคุณแอนบอกว่าคุณครูอะไรนะดูซิคุณครูขาคุณครูอย่าน้อยใจนะสมองไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่ะห้าคำเรียบร้อยเปลี่ยนสมุดหรือยังลูกเปลี่ยนแล้วมาดูคำที่เราเขียนไทยไปเมื่อสักครู่และอ่านพร้อมกันทั่วประเทศทั่วประเทศหนึ่งคำว่าสองคำว่าคำที่สามคำที่สี่ค่ะและคำที่ห้าอ้าวตรวจเลยในระหว่างนักเรียนตรวจงานนะขออนุญาตคุยนิดหนึ่งคุยเรื่องสมาชิกในเฟซบุ๊กครูมิ้งคนใดนักเรียนคนใดก็ตามที่ใช้คำไม่สุภาพในเฟซบุ๊กของตัวเองแต่เป็นเพื่อนกับครูมิ้งและเป็นสมาชิกในหน้าเฟซบุ๊กครูมิ้งที่ไม่ได้มีประโยชน์กับคุณครูหรือประโยชน์ต่อสมาชิกครูมิ้งกำลังจะทำการลบออกเพราะขณะนี้มีคนรอเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กกับรอเป็นกลุ่มภาษาไทยอีก 1,000 กว่าคนแต่ Facebook ของครูมิ้งตอนนี้มีสมาชิกเต็มไปแล้วเมื่อวันที่25คือ 5,000 คนดังนั้นคนที่ไม่มีประโยชน์ก็จะถูกดีลีทออกดีลีทออกเพื่อให้คนอื่นเขาได้เข้ามาอยู่ต่อมีคุณครูอีกหลายโรงเรียนกำลังรอทำไมครูมิ้งไม่รับสักทีหนึ่งนะคะมันรับไม่ได้ค่ะคุณครูเดี๋ยวครูมิ้งขอเวลาเสาร์อาทิตย์ลบคนที่ทำไมคะที่ไม่มีประโยชน์ที่มาขายสินค้าไม่รับคนขายสินค้านะออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการให้คุณครูเข้ามาเป็นเพื่อนเพื่อประโยชน์ในการศึกษานะคะอ่ะตอนนี้คืนสมุดเพื่อนแล้วขอมือเธอหน่อยใครได้ห้าคะแนนยกมือค่ะโอ้เกือบทั้งห้องอีกแล้วทั้งห้องหรือเกือบทั้งห้องเกือบทั้งห้องถ้าเกือบแสดงว่ายกไม่หมดต่อไปค่ะสี่คะแนนยกมือค่ะยกดีๆค่ะหมดหรือยังคะทั้งห้องหรือยังน่าจะยังมาดูต่อดีกว่า3คะแนนมีมั้ยคะไม่มี2คะแนนมีมั้ยคะไม่มี1คะแนนไม่มี0คะแนนไม่มีดังนั้นห้องนี้ได้คะแนนคือมากที่สุดคือ5รองลงมาคือ4เก่งมากปลายทางเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ปรบมือให้เลยค่ะ3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3หนึ่งสองหนึ่งแอปปี้แอปปี้มีความสุขนุกไม้เรียนภาษาไทยนุกไม้เรียนภาษาไทยนุกหนุกหรือนุกนุกสนุกบอสนุกบอภาษาแล้วภาษาเหนือเขาว่าไงอ่ะนุกไม้เหมือนกันเหรอสนุกไม่เจ้าสนุกพี่ต๊อบพูดเป็นป่ะพี่ท้อบอกไม่พี่ชาพูดเป็นไหมคะไม่เป็นตอนนี้ครูภาคเหนือหนีไปหมดแล้วไม่มีใครช่วยครูมิ้งเลยมีแต่ครูภาคอีสานส่งข่าวมาว่านักเรียนชอบวิชาครูมิ้งมากเลยไม่เคยพลาดเลยที่เรียนกับครูมิ้งแต่ภาคเหนือไม่มีอ้าวมีแม่ห้องสอนนี่ไงซีต้าเบบี้ชื่อซีต้าเบบี้ไม่เคยรับมาเลยไม่เคยรับเป็นเพื่อนเลยเพราะว่าชื่อซีต้าเบบี้ก็นึกว่าต้องเป็นเด็กนักเรียนแน่เลยก็ลองรับเข้าไปดูเมื่อวันก่อนวันนี้ก็เลยส่งข่าวมาว่าเด็กๆชอบและสนุกกับการเรียนของครูมิ้งมากค่ะถึงแม้บางเรื่องอาจจะตามไม่ทันเพราะอะไรคะเพราะ
เพราะอะไรไม่ทราบเนาะแต่ก็มีใบงานและเทปบันทึกย้อนหลังให้ดาวน์โหลดแล้วก็นำมาสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะจากโรงเรียนบ้านแพมบกอำเภอปายแม่ห้องสอนเขต1ตอนนี้ยังอยู่กับครูมิ้งไหมคะคุณครูซีต้าเบบี้ถ้าอยู่กรุณาโทรศัพท์เข้ามาอู้กำเมืองหน่อยค่ะวันนี้ถ้าไม่อู้กำเมืองเดี๋ยวจะตัดสายสัญญาณเลยทันทีอ้าวมีอำนาจมากอ้าวไม่เป็นไรไม่มีโทรมาก็ไม่เป็นไรเรามาดูเพื่อนๆของเราดีกว่าเพื่อนๆเรายังอยู่กับพวกเรานี่4คนนี้คนไหนคะที่พูดภาษาเหนืออู้กำเมืองคำเมืองภาษาเหนือเขาเรียกว่าอู้กำเมืองนะคะภาษาถิ่นคนไหนคนใส่เสื้อสีชมพูสีแดงสีเหลืองหรือสีเขียวคะสีเขียวนี่เขาพูดว่ายังไงคะเรียนภาษาไทยเป็นยังไงคะม้วนคณาเจ้าม้วนคณาเจ้านี่ไงรู้แล้วเพราะแปลว่าอะไรคะสนุกจังเลยเด็กๆห้องนี้เป็นยังไงคะเรียนภาษาไทยแล้วเป็นยังไงอ่ะห้องนี้อยู่ภาคอะไรเนี่ยภาคกลางอ่ะนักเรียนทั่วประเทศพูดภาษาถิ่นตอบครูมิ้งซิว่าต้องตอบเหมือนกันด้วยนะตอบว่าสนุกจังเลยด้วยสนุกหรือไม่สนุกก็ตอบมาเลยว่าสนุกทั่วประเทศครูมิ้งถามว่าเรียนภาษาไทยกับครูมิ้งแล้วเป็นยังไงคะตอบอันนี้ในห้องส่งคือภาคกลางสมมติว่าในห้องส่งเป็นภาคใต้บ้างอ้าวนักเรียนเรียนกับครูมิ้งเป็นยังไงบ้างคะภาษาใต้เป็นภาคใต้อะไรคะนกดีภาษาอีสานภาษาเหนือขเจ้าม้วนคณาเจ้านะคุณครูซิต้าเบบี้มาแล้วคุณครูบอกว่ายุ่งจริงๆเลยชีวิตครูมิ้งเนี่ยเพราะเราเรียนกันทั่วประเทศเราก็ต้องยุ่งกันใหญ่คุณขาไม่คุณครูขาไม่ใช่ถ่ายรูปเต้นนะคะคุณครูขาอ๋อคุณครูบอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เหรออ้าวทำไมล่ะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่มีสัญญาณเน็ตอ่ะมันแล้วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณครูขอบคุณมากนะคะม้วนคณาเจ้าก็คือสนุกจังเลยอ่ะนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องราวของภาษาถิ่นอยู่ที่ภาษาถิ่นวันนี้เด็กๆคุณครูแต่งตัวสวยจังคุณครูอยู่บนดอยเหรอคะคุณครูบนดอยอยากจะเล่าเรื่องราวจังเลยนะเดี๋ยวนะคะอ่ะภาษาถิ่นคืออะไรอ่านพร้อมกันก่อนว่าเป็นถิ่นก็คืออะไรนะภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวเห็นไหมคะแต่ละถิ่นแต่ละถิ่นก็พูดไม่เหมือนกันแต่ละภาคจริงๆแล้วที่ครูมิ้งกำลังพูดอยู่เมื่อสักครู่พูดว่าม้วนอีหลีเดอร์อะไรอีกนุกดีใช่ไหมคะบางจังหวัดในแต่ละภาคก็ยังออกสำเนียงเป็นยังไงคะไม่เหมือนกันด้วยซ้ำนะแต่นักเรียนขานักเรียนอย่าเพิ่งตกใจคุณครูก็เอาส่วนใหญ่มานะคะส่วนสำเนียงเสียงภาษาหรือคำบางคำมันไม่เหมือนกันก็ต้องศึกษารายละเอียดลงไปอีกนะคะให้นักเรียนถ้านักเรียนคนใดสนใจก็ต้องไปศึกษาดูนะคะที่สำคัญภาษาถิ่นก็คือลักษณะเฉพาะตัวภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวแสดงถึงเอกลักษณ์ลักษณะความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นและแต่ในแต่ละภาคนอกจากภาษาแล้วนักเรียนมาดูสิเพื่อนของโรงเรียนอะไรนะเมื่อสักครู่ที่คุณครูว่าคุณครูก็ส่งรูปมาให้ดูวันนี้เขาแต่งชุดไทยแต่งชุดประจำภาคของเขาหรือเปล่านักเรียนขาดูสิคุณครูคะขอพี่ขามาที่วิชวลให้ครูมิ้งหน่อยนี่ลูกศิษย์ของครูซีต้าเบบี้บอกว่าวันนี้โรงเรียนของคุณครูแต่งตัวกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะสวยไหมเนี่ยสวยไหมสวยนะคะแล้วก็เต้นกันอย่างมันเลยเห็นไหมโยกเยกเอ่ยหรือเปล่าเนี่ยนะคะนะคะขอบคุณคุณครูมากไม่เป็นไรคุณครูบอกไม่มีสัญญาณอะไรนะโทรศัพท์เนาะก็น่าสงสารเหมือนกันหลายหลายที่นะครูมิ้งก็ขอโทษบางทีก็คิดว่าทุกคนจะเหมือนกับเราไม่เหมือนนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มาที่สไลด์ค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะเรียนรู้นะคะก็คือภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นเหนือที่เหนือพูดเร็วพูดช้าพูดเร็วหรือพูดช้าพูดเร็วหรือพูดช้าคะพูดอะไรนะ
พูดเร็วเอ้ยไม่ใช่อย่ามั่วสิอย่าพาฉันมั่วพูดเร็วหรือช้าเออเขาพูดยังไงคะเร็วหรือช้าช้าสิภาษาเหนือเหนือก็คือแม้กระทั่งจังหวะดนตรีก็ยังเป็นไงเขาเรียกว่าเนิบๆช้าๆภาษาใต้เร็วนะคะแล้วก็ตัดสั้นเอ๊ะคุณมิ้งตัดคำให้มันสั้นตัดสั้นเห็นไหมรวบคำทีเดียวเลยตัดคำให้มันสั้นส่วนภาษาอีสานก็เป็นไงคะก็เอาเหมือนกับเอาภาษากลางกับภาษาใต้มารวมกันกลายเป็นภาษาอีสานนะคะนะคะวันนี้ภาษาเหนือคำแรกเหมือนกับภาคอื่นชั้นภาษาเหนือเขาอู้จังไหนอู้จังไหนอะไรคะเปิ้นอู้กำเมืองบะได้หรือเฮาตัวเฮาก็คือตัวอะไรตัวฉันหรือบางทีเรียกว่าข้าเจ้าใช่ไหมผู้ชายข้าเจ้าด้วยเปล่าไม่ผู้หญิงข้าเจ้านะคะข้าเจ้าก็คือฉันดิฉันเป็นคำที่สุภาพนะคะน่ะต่อไปคำนี้คุณกับเธอภาษาไทยกลางบอกคุณหรือเธอภาษา